ปั๊บปั๊บเรียกเอื้อนบอกโจเอื้อนบอกโจหายเลยนี่นกสวัสดีครับหมดได้จริงหมดวะสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนไหมครับโอ้ยังไม่นอนเนาะปัญหานะครับผมก็เอื้อนโจไปโจโจไอชิ้นเอื้อนครับโจออกมาหน่อยโจมาหน่อยนะออฟด้วยออฟด้วยนะพี่สิงเรียกแล้วเอามันไม่ข้อมินยินดีไหมยังไม่ครับเอาละพี่สาวอ่ะพี่สาวพี่พี่สาวเขาครับพี่สาวนี่หักไปครับใช่เขาไปหักไปเพื่อนครับทางของไออยู่ไปก็รักพี่มากพี่ก็รักน้องมากเอาละโตมาเก็บก็ขอบคุณนะครับสำหรับพี่พีเอฟซีที่อยู่ในความวันนี้คือตอนที่ถึงคิวพี่เบสพี่ไซแนนแสดงแล้วนุกออกมานุกได้พี่แปงกับโทรศัพท์ไว้กับนุกไงแล้วแกเปิดดูไลฟ์สดพี่เอฟซีชมเต็มเลยคนดีเขาชมในไลฟ์สดคนเล่นดีเล่นอินนิ่งใช่ไหมครับแต่ว่าก็ต้องเล่นดีแล้วแหละเพราะว่าพี่วีมันถูกบทพี่วีไงพี่ยอนเห็นไหมพี่วีเล่นวันนี้มันไม่ได้นั้นเขาไม่เหมือนการแสดงเลยใช่ไหมทำไมแกพี่วีแกไม่ซ้อมทำไมแกเล่นเหมือนยังไงวะพี่วีแกเล่นเป็นอะไรก็ไปถามทั้งเวทีเนาะพี่วีก็เล่นเป็นเกย์ทีแรกก็ถามว่าพี่วีเป็นอะไรคือส่งแนวหลอกอย่างนี้เนาะพี่วีก็เล่นเป็นเกย์แต่ผมมาเล่นเป็นกระเทยน้อยกระเทยที่ไม่สามารถบอกคุณแม่ได้ซึ่งแม่อยากให้ได้เมียไงแต่เราใจรักเป็นกระเทยคือยอดผายอดผาเอาลูกกูไปทัวร์ไปก็ยอดป้ากูรู้ไว้กับลูกกูไปเล่นเป็นพวกกระเทยหน่อยกูไม่ไปนะคือยอดผาเนี่ยมันพกแต่งท่าหนาตัวน้อยแล้วมันจะพูดอะไรรู้ไหมมันทำลงมาเสร็จแล้วมันบอกว่าหนูไม่ได้เป็นหนูไม่ใช่ของหนูด้วยหนูไม่ชอบแต่ว่าแป๊บนึงเล่นเสร็จแล้วว่าเอาตังมาหนูจะไปเซเว่นเพื่อบอกให้แป๊บคือที่ไปอันเอียงกว่าที่แรกอันที่ไปบิ๊กซี่บอกมันคิดว่ามันแล้วคอนเสิร์ตตีสองแล้วมันจะไปบิ๊กซี่ครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมอ๋อสวัสดีอาจารย์เปรมครับจนบอกคงออกหน่วยไปหน่วยมากินแน่หน่อยหมดปอกแล้วจะหน่วยหน่อยหน่อยหน่อยอ่ะทักทายน้องไปนิดหนึ่งไปเล่นเกมอยู่เหรอสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยในตีสองวันนี้ครับผมใช่หนูเป็นกระเทยน้อยวันนี้พกที่ปัดแก้วแล้วก็พกแป้งไปด้วยโอ้โห1,700ไม่นอนเลยมันอ่านมาต่อเลยบอกเอากระบอกจั่วเขาจริงเขาก็มันเป็นเรื่องของฝ่ายจริงไม่ได้เกี่ยวของเขาจริงอย่าไปทำซีซัวให้เขาพักผ่อนเวลาเขาพักผ่อนไม่เป็นเวลาเขาผ่อนแล้วก็ไลฟ์อยู่นั่นแหละไลฟ์สดจะคุยกับบอกจั่วคุยอะไรทำไมไม่เรียกวันนั้นแต่กลางวันมันไม่ไปคอนเสิร์ตกับเพื่อนอ่ะเอาละเหมือนกำลังจะเกิดสงครามครับเขานอนเขารับเราไปเอิญเขาออกหน้าไปแล้วติดกันไปเขาหลับแล้วล่ะคิดถึงทุกคนนะครับวันนี้คอมเมนต์ก็เขาอยากนอนนอนคอมเมนต์อยู่ตรงระบบเป็นคนไม่นอนทุกคืนสวัสดีพี่สิงห์พี่พอแล้วนอนสวัสดีอาจารย์เต็มครับสวัสดีครับไม่ใช่ใช่ก็อยากนอนคอมเมนต์อยู่หอก็ไม่ไปนอนไม่นอนอะไรฉันไม่กินน้องไปขอบคุณครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งสตูนการเสียแป้งเสร็จหนึ่งส่วนเกินเป็นทีวีเป็นส่วนเกินเอาไปว่าพี่เอออันนี้พี่เป็นบทพี่วีเป็นส่วนเกินใช่บทพี่วีเป็นส่วนเกินแล้วแฟนเขาไม่ได้ไปด้วยไงรู้ยังไงว่าแฟนเขาไม่ได้ไปอ๋อคุณต่อติดงานไม่แต่วันนี้เขาเอากิ๊กเขาไปเล่นด้วยอ๋อกิ๊กผู้หญิงที่เสื้อสีเขียวเหรอบักเสื้อดำเนี่ยไม่ใช่เอ้าว่าเป็นผู้หญิงบักเชนจะไปบอกตัวหลายเด้อเกลียดดิโอเคผมบอกทั้งเวทีแล้วเกลียดดิแล้วบอกพี่ยังไงดีเออแล้วพี่ยังพลังยืนเดี๋ยวกูถามบอกเขาบอกอยู่เลยจะไปผมคนเดียวกินไปละไล่เคพี่ลงด้วยเลยไก่ขันแล้วไก่ขันแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ตีสองแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นการทีมสี่ใช่ไหมประชุมใช่พรุ่งนี้ทีมสี่จะประชุมแล้วก็เป็นการซ้อมของเอสพีคนะครับยังไงก็ฝากด้วยบัตรวันที่18กรกฎาคมนี้ครับในราคาบัตร155 บาทนะครับของมินิคอนเสิร์ตไลฟ์บ้านสิงตอน SP ซีซั่นที่4แล้วนะครับมาในทีมพิเศษอะไรมีพิเศษอะไรบอกเข้าไป SP มาในทีมเสียงอีสานจัดหนักจัดเต็มเลยครับมีมีแม่นกน้อยมาด้วยนะครับตัวจริงเสียงจริงเลยครับผมแล้วไมซารี่มาบ่ายมีแม่นกน้อยบ่แม่นกน้อยแล้วก็คือจริงๆผมจะบอกว่าเสียงอีสานครบทุกคน
แต่ว่าตัวจริงๆเป็นเนี่ยคือแม่นกน้อยแต่ว่านอกนั้นคือก็อยากให้ทุกคนมาดูว่าใครจะเป็นใครใครจะเป็นอะไรดูจากที่เห็นในวันนี้แล้วในTikTokหลายๆคนแมนจักผมกะต้องฮู้ว่าผมสิได้เล่นเป็นหยังปะโถไปไปไปคุณเดชขยะกับพี่ดอกถ้าเบิ่งนับกันนะครับนี่ก่อนหน่อยเสียงควรว่าสิว่าผมสิเป็นหยังแล้วผู้อื่นบอกแพ้แพ้คนน้อยหน่อยท่านคนแต่ละตัวครับบอกเขาซื้อบัตรในมือนะเออมันเดี๋ยวไปซื้อวันงานมันก็จะดึงไม่ทันอีกไงก็ฝากเรื่องเอาเงี้ยกันฝากทุกคนซื้อให้ถึง 2,500 นะครับเอ้าไม่น้อยดิอ่ะช้าเลยก่อนเค้าเอพีกันนะคือเอพีกช่างน่าสงสารมากแต่ผมบอกว่าจริงๆน่าสงสารเต็ม 100% นี่น่าสงสารแห้งแล้วก็อีกอย่างนึงคือยิ่งคนน้อยแต่ผมเห็นพวกเอพีพวกไอ้ออฟพวกไอ้แต่ทุกงานรุ่มเทนะใช่ครับตอนนี้เค้าซ้อมกันตลอดนะเค้าบอกกันตลอดเค้าซ้อมมาตลอดนั่งกินข้าวกันเปิดเสียงอีสานตลอดเลยเปิดเสียงอีสานดูทุกคนเลยใช่แล้วก็ได้ดูทุกคนเลยใช่คือนั่นแหละครับการบ้านดีอยู่คุณนุ่นนะครับพี่น้องคุณนุ่นเนี่ยคุณนุ่นน้องๆเนี่ยเพราะว่ามันเต็มที่กันงานนี้ดีรับรองงานนี้หาแน่นอนใช่ก็ฝากคอน SK 1ในคอนที่คุณภาพนะครับเป็นคอนอีก1คอนที่พวกเราตั้งใจมากนะครับก็ฝากด้วยนะครับคอน SP แล้วก็ฝากคอนวันที่23เป็นคอนการกุศลนะครับเป็นบัตรฟรีนะครับชีบอกคนละแนวเลยซีเอ็นเราบอกกูเลยซีซีออกจะออกมาคนละแนวคือของปลายจะไปแนวละครเวทีของปลายจะเป็นแนวละครเวทีเป็นแนวเสิร์ฟเป็นแนวแบบว่าเป็นแนวของเขาเอิญแบบออเดอร์แบบจริงจังจริงจังของปลายเป็นจริงจังแต่นี่คือจะเป็นแบบคือจะบอกว่าจะยกเสียงอีสานในช่วงยุคนั้นครับผมกลับมาให้พี่ๆ FC ได้ดูกันอีกใช่ความทรงจำใช่ย้อนความทรงจำครับผมก็แน่นอนฝากด้วยนะครับวันที่18มาให้กำลังใจพวกเราชาวบ้านสิงห์แล้วก็ชาว S Peak นะครับมีนกไปด้วยไหมมีแน่นอนมีแล้วครับมีแล้วครับอยู่แล้วก็ถ้าเกิดเป็นหลักของเราถ้าเกิดดันไปจนถึง2,500ก็ต้องมีโอ้ยโอ้ยเพื่อออฟเฟนฟ้าเขาดูไลฟ์สดหรือเปล่าเด็กเนี่ยบ่อหนามือก็เนี่ยอันเนี้ยคนดู 2,000 เนี่ยอย่าง 2,000 สมมติตอนนี้มี 2,000 คนใช่ไหมที่ในกลุ่ม 2,000 คนเนี่ยสมมติ500เนี่ยซื้อในกลุ่มแล้วแต่อีก 1,500 ยังไม่ซื้อฝากด้วยครับจริงๆคราวนี้ไม่อยากให้พลาดเพราะว่ามันเป็นทีมเสียงอีสานมันแค่ทีมกับแค่ทีมกับกินขาดแล้วนะกับ5แล้วนะแล้วก็แค่ตีมก็ฮาแล้วแล้วก็บอกความตั้งใจของใช่ของทุกคนในชาวเอพิกไม่ใช่ชาวตั้งใจมันตั้งใจจริงมีสิงห์มิวสิกร่วมไปแจมด้วยมีหมดแหละสิงห์มิวสิกสิงห์เรคคอร์ดเอสพิกใช่นั่นแหละนะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเดี๋ยวกะจิวาจังสันได้สี่อีกโจเดี๋ยวกะจิวาจังสันได้สี่อีกอุ้ยไม่ได้ดูเลยพลาดซื้อไม่ทันแม่นแล้วไปซื้ออยู่พุ่นล่ะอันก้อนสิไรอยู่เนาะอันจริงๆมันก็ทุกคนแหละโอ้มาครบเลยสวัสดีครับใช่แล้วมึงมาโปรโมทคอนเองหน่อยโอ้มาปองแหมมีทีมบ้านใส่มาเบิดเฮ้ยนี่ๆๆเขาโปรโมทคอนพอดีนี่ซีเอสพีซีเอสพีนี่เขากำลังพูดให้อยู่สวัสดีครับผมโจธวัชชัยครับผมโจมีไหมในเอพีอ่ะเขาเชิญไปไหมโอ้ยมีครับตั้งหนาตั้งตาเลยเขาตัวหลักกว่าเออมีสื่อเจอผมอยู่ทุกใครครับแต่ค่ายนี้เขารังแกคุณไหมไม่รังแกเลยไม่รังแกเลยใช่ค่ายนี้เยี่ยมมากเลยเอสพีเยี่ยมมากเอสพีไม่รังแกแค่ควันหน้าผมไม่ไปเอสพีโอ้ยติดหนวดปลอมหรอวะพี่มาร์คใต้ตามาร์คใต้ตาครับวันนี้ตื่นตั้งแต่5ไปทำบุญตักบาตรเพลงนิทานของไอ้ไอ้ใส่นั่นแหละเปียงมีเยอะเลยครับโอ้ยอยู่บนบ้านก็มีนี่คือดีเลยขอบตาดำต้องแก้มีฝากเพลงก่อนนะแบบฝากเพลงก่อนก็ฝากเพลงนิทานไอ้ครับวันนี้ก็โพสให้พี่สิงห์ดึงทัวร์ไปลงนิทานไอ้แล้วเพลงเหงามากเลยตอนนี้7,000อุ้ย70,000ไม่เป็นไรเนาะต้องไม่ให้บทเต็มเลยครับไม่คืออันนี้ผมเป็นตัวแทนรุ่นพี่แล้วกันผมเป็นตัวแทนรุ่นพี่คือผมเห็นความตั้งใจของน้องๆทุกคนแต่ความตั้งใจของออฟนี่ถึงแม้คนจะตอนเนี้ยผ่านมาหลายวันแล้วนะที่ขายบัตรใช่ไหมสองสามวันแล้วถึงแม้คนจะไปคนละประเด็นละไอ้พีก ถึงแม้คนจะ2,000แต่ว่าไอ้เขาพูดที่ทานของอ้ายอยู่เออเดี๋ยวผมพูดเรื่องที่ทานของอ้ายผมก็ไม่ว่าจะพูดเลย
ถ้าไม่ถึงอันนี้คอนให้ดีโอเคโอเคถึงแม้คนจะ 2,000 คนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้พวกออฟมันแบบโอ้ยไม่อยากเห็นแล้ววะมันคนหน่อยจริงๆนะมันยิ่งทำให้พวกมันตั้งใจขึ้นมากกว่าเดิมอย่างมีโจไปด้วยมีนุกด้วยมีปลายด้วยคือแกปเปอร์เงี้ยคือเขาศึกษาเสียงอีสานหลายภาคมากที่เขาเปิดดูทำกันบ้านหรือเปล่าตอนนี้ทำกันบ้านไหมทำกันบ้านตอนก่อนผมจะนอนเนี่ยพี่แก๊ปยังอยู่บ้านผมอยู่เลยสาวทุกวันเลยไม่ใช่ ผมเปิดแท็บเล็ตของผมไม่ใช่แท็บเล็ต iPad ดูเสียงอีสานแล้วผมแล้วมันมีฉากตอนที่ตัดไปดูคนดูอะตลกคนดูเป็นแสนเกือบแสนนะครับในสนามฟุตบอลสมัยก่อน2,144-145แล้วผมก็พอเจ้าเนี่ยมาตั้งนะมองไปในวันตายวันชิมไงนะวันที่18นี้เออวันด้วยถือโดนถือโดนทีนี้คนแทนเราเห็นคนดูไม่อยากจะคุยหรอกอย่าไปมองเขาสิฟังผมก่อนสิเราเห็นคนดูแบบเยอะมากในกล้องถ่ายทอดสดของบริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์นะฮะผมก็เป็นหนึ่งคนเด็กน้อยที่ไปดูตลกเสียงอีสานตอนนั้นครับแล้ววันที่18นี้ผมจะตื่นเต้นที่สุดในชีวิตคือได้อยู่ใกล้แม่นกน้อยพี่อ่ะความเป็นพี่เฉยพี่อ่ะความเป็นพี่เฉยได้อยู่ใกล้แม่นกน้อยอุไรพรสิงห์น้อยมองไปพี่ก็ขอดูความเป็นพี่เฉยเป็นเกียรติมากคือพูดได้ว่าเป็นเจ้าแม่แห่งรถแห่งดนตรีอีสานรถแห่เส้นวงหมอลำของอีสานวงตลกชั้นนำเลยครับชั้นนำแล้วก็เป็นผู้บุกเบิกเลยหน่อยหรอแอนโอ้โหโจไวไฟไม่ใช่แหลมไม่ใช่ย่งในยุคนั้นเนาะไอ้โอ้ยคือบอกเลยว่าทุกคนอ่ะเขาเป็นตำนานครับตำนานมากตำนานมากทีนี้เราจะยกชุดตำนานนั้นมาไว้ในคอนเอสพีเฮ้ยบอกกันเลยว่ะเนาะมองตารู้ใจกันรู้ใจอยู่แล้วพี่ไปไหนไปกันมองตารู้ใจเนาะไม่ชนกันแต่ว่าอย่าชนกันนะก็ผมรู้สึกตอนนั้นผมเกิด42 43 44 45 46ในช่วงเสียงอีสานแบบบบบเลยผมได้ไปนั่งดูด้วยผมเคยเหมือนกันเคยไปนั่งดูตลกเสียงอีสานแต่จำความได้เลือนลางแต่วันที่18ครั้งเดียวใช่วันที่18นี้ผมจะได้สัมผัสความรู้สึกจริงๆแต่ทีนี้คุณไม่ได้ไปนั่งนะคุณจะมาเล่นให้ทุกคนดูนะคราวเนี้ยครับแล้วก็อยู่ใกล้แม่นกน้อยอุไรพรด้วยนะฮะอันนี้ผมถามหน่อยว่าเอพีของคุณนี่อย่างปลายๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แนวเขาเลยนะไม่ใช่แนวที่จะมาร้องเพลงหมอลำไม่ใช่แนวที่จะมาร้องเพลงลูกทุ่งคุณวางคาแรคเตอร์วางบทไว้เขาเลยไหมให้เขาเล่นอะไรโอ้นี่เขาเป็นผู้กำกับแล้วครับเนี่ยมันเป็นตัวเขาเลยบอกว่าเราจะไม่มีสำหรับพี่ปลายแล้วจะไม่มีแหมมันสปอยซะแล้วสิจะสปอยนิดๆคือปลายเขาได้ไปแล้วแหละแต่ว่าได้วางไว้แล้วใช่ไหมวางไว้แล้วเราประชุมกันวันนี้เราถ่ายวิดีโอตั้งแต่11โมงวันนี้นะฮะคือวางพี่ปลายไปแล้วแล้วแหมน่าจะประทับใจสำหรับพี่พีเอฟซีปลายใช่ไหมมันจะเข้ากับเสียงอีสานมากเลยถ้าใครมองว่าพี่ปลายเป็นคนพูดไม่ค่อยดูเสียงอีสานหรือร้องอย่าบอกนะว่าอันนี้อย่าบอกนะว่าจะเป็นไออีบ้านสนามไม่ได้นะไม่ได้อ๋อเราก็มองอยู่คือพวกเราก็ประชุมกันแล้วคืออยู่ในบทนี่บุญจันตบวาสนาเลยคือเราประชุมกันแล้วว่าให้พี่ปลายนะให้พี่ปลายไปคอนวอยอ๋อเออถ้าเนี่ยไปบอกเขาอย่างไรผักเงยจบแล้วอะไรนะไปบอกเห็นยังให้ผมเป็นคอนวอยผมไม่ไปนะคอนวอยแบบตั้งนั่งร้านอะไรพวกเนี้ยไม่พี่บอกไว้ก่อนไงถ้าให้พี่เป็นบุญจันทร์เนี่ยเขาเป็นวัฒนาไม่พี่ตบวัฒนานะอ๋อหรอคือบุญจันทร์เขาตบวัฒนาแล้วไม่ได้ดราม่าพี่ไม่ได้นะเราไม่ทำบุญจันทร์เนี่ยมันเราไม่บุญจันทร์เที่ยวไหนอ่ะขั้วบุกใจขั้วบุกใจทวีการโอเคอย่าเผยหลังอย่าเผยใจหลังวันจริงเอพีลำอะไรลำให้เขาดูเลยมาวันจริงเหรออ๋อวันจริงลำเลยกุหลาบแดงพอแล้วเอากุหลาบแดงพอกุหลาบแดงเพลงเดียวกุหลาบแดงพอค่อยปั่นดำคือไม่ผมวางบทให้พวกพี่ไปหมดแล้วพรุ่งนี้ผมนัดซ้อมแล้วนะอ๋อพรุ่งนี้นัดซ้อมนัดซ้อมแล้ว9 โมงเช้าไอ้ใครเก้าโมงตายมันเหมือนกับคอนเสิร์ตกูเลยเนาะ9โมงเช้านี่คือตื่น7โมงครึ่งอ่ะตื่นไปจุดธูปบวงสรวงต่างๆโอ้บวงสรวงคนกี่บวงเขาต้องไปวันจริงหรือเปล่าบวงสรวงเหรอบวงสรวงถึงขั้นบวงสรวงเลยเหรอครับคนกี่คนแล้วนะ2,000แล้วไอ้นี่คน2,000ไม่ไม่เต็มที่เราทำกราฟิกมาแล้วเรานี่เราไปถ่ายวิทยาพรุ่งนี้นักร้องเอสพีคติดตามให้ดีทุกคนติดดาวไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแกปเปอร์ปีคออฟสเตทฟัตต่างๆไม่ใช่ต่างหรอกพวกมึงมีแค่นี้แหละไม่มาก็พูดโอ้ย13คนนะพูดเหมือนตัวเองดูดีอ่ะมีเยอะไม่ที่อยู่ตรงนี้จริงๆอ่ะพวกมึงมีแค่นั้น
ก็มีเยอะมีพี่เขาติดตามเยอะพี่กิมพูดงั้นสิเขารู้อยู่ไหมถึงพี่มึงพวกมึงอยู่ตรงนี้อ่ะอยู่อยู่เนี่ยอยู่อยู่แถวเนี้ยสอนราชสีน้อยใจสอนราชสีครับไม่ใช่ไหมจริงจอยู่ตรงนี้ก็มีแจ็คกี้นะทุกคนอ่ะมึงไล่มาสิอ่ะอาทิยุหนีอีลีเนี่ยเอาอยู่ขอนแก่นนี่ป่ะอยู่ขอนแก่นป่ะมันก็มีเยอะอยู่เขามาอยู่ขอนแก่นเยอะแล้วอ่ะเดี๋ยวตัดไปประเด็นนะฮะก็คือพรุ่งนี้เราจะโพสต์ PR กันหนักแน่นหนักคือ10อย่าขยี้ขยี้15 16นี้ไม่มีงาน FC ต้องไปเทที่ SP แล้วเป็นอะไรปลายสรุปแต่พี่ว่าแต่เอาตรงนะไม่ Android Android นะยังไม่ใช่คนละประเด็นเลยไม่ใช่มันไม่อันนี้ปลายอันนี้คือ Android แต่เอาจริงพี่คิดว่าถ้าพวกเองโปรโมททุกคนพรุ่งนี้โปรโมทแบบอย่างหนักเลยพี่ว่าพุ่งแน่นอนยอดวิวยอดคนพุ่งใช่ร้อนห้าโอ้โหพุ่งร้อนห้ามาตั้ง500แล้ววะทำงานแน่นอนคือแอดมินเขาหลับใช่ไหมคือดึงไม่ทันไม่มันพรุ่งนี้500ไม่พรุ่งนี้ใครซื้อหวยไว้ให้เขาถูกหวยที่16นี้สินั่นไงนั่นไงนี่คือการตลาดของพี่สิพอเขาถูกหวยที่16เขาไปซื้อวันไหนคือ17เขาไปซื้อสิงมิวสิกอ่ะบ้านนี้ไปซื้อสิงมิวสิกบ้านนี้รีบซื้อรีบซื้อหวยนะครับถ้าถูกหวยปั๊บซื้อสิงมิวสิกสิโอ26นู่นสิงมิวสิกผม18ก่อน18มันเป็นด่านอ่ะคุณรู้จักแม่น้ำโขงไหมไหลมาเรื่อยดักเอาเป็นด่านเป็นเขื่อนเป็นเขื่อนตอนนี้มาเอสพีก่อนเดี๋ยวเราเอางี้กันเราพูดไหวแล้วให้ใครขอคนนี้เหมือนกันยังไงก็อย่าลืมไปเอาแล้วคนของพวกเราเองครับเอสพีย ังไม่เซ็นสัญญาพูดได้ทุกค่ายเดี๋ยวมึงจะโดนเดี๋ยวมึงจะโดนไหลลงไปเอสพีไม่ผมเซ็นสัญญาซิงมิวสิกมีเดียไงไม่แต่เห็นบทนะเห็นบทมันนั้นผมเห็นบทนะว่าเห็นบทเอ้ไปโอ้ยประทับใจซิงมิวสิกคนอยากอยู่เอ็ดพีคคนผมคุยตอนไหนเนี่ยเอาพูดถึงเพลงผมหน่อยไหมนิทานของไอ้ครับปล่อยไปแล้วพี่จะทำอีกเวอร์ชันนึงออกมาอยู่โอ้โหสุดยอดครับพี่เวอร์ชันเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวให้พี่โอแกทำภาคต่อเลยภาคต่อครับตัวเก่าเหรออะไรพวกวินิธานของไอ้นะครับก็เป็นวันที่ปล่อยมาสเตอร์จริงๆครับคือ2ปีที่แล้ว2562วันที่7สิงหาได้ลงมาสเตอร์เป็นซิงเกิลแต่งเองครั้งแรกที่ผมมาอยู่บ้านสิงห์แล้วก็พี่สิงห์ลงเพลงนี้ไปตั้งแต่มานั่งดีกีตาร์พี่สิงห์ใช่ครับลงก่อนนิทานไอ้ลงก่อนเฟซไอ้ด้วยนะนิทานไอ้นี้คือ2ปีแล้วที่ฟังเดโมกันมาทุกคนคงร้องได้มาก่อนแล้ววันนี้วันที่14กรกฎาคมได้ฟังเพลงเต็มแล้วขอบคุณทุกยอดไลค์แล้วแชร์ขอบคุณทุกมาลัยที่ส่งมาในวันนี้นะฮะก็หวังว่าจะชื่นชอบแค่ออกเพลงวันนี้คือมาลัยเข้าเลยเหรอมาลัยมาเลยครับมาตั้ง1อ่ะ 1,000 ช่อเลยเหรอโพสต์ยันหว่างครับพี่น้องครับนี่ๆไปเดือนนี้แน่นอนโพสต์ทั้งวันยันว่างนะครับเดี๋ยวจะแจ้งวันอีกทีครับเอาอันนี้โปรโมทเพลงใครออกปุ๊บได้มาอะไรเลยได้มาอะไรเลยผมโพสต์ทั้งวันยันว่างนะครับปลายเดือนนี้แน่นอนนะฮะอย่าลืมพี่สิงห์นะครับครับนะครับปากโอ้พี่มาเตอร์พี่สิงห์จะมาแล้วนะฮะเอาละเปิดเพลงจากของอ่ะเดี๋ยวก่อนเปิดเพลงจากของผมขอคิวนิทานไอ้ก่อนเดี๋ยวเปิดเพลงจากของมาดังพี่เชนะกูจะเข้าตอนไหนวะคือเพลงของอ่ะโอ้เปิดโพสต์ถ่ายเพลงของเสืออ่ะวันนี้นะครับก่อนเดี๋ยวผมจะพูดเล่าให้ฟังมันเป็นไทม์ไลน์เลยก่อนวันนิทานไล่คือโควิดแต่ไทม์ไล่กูยากมันเป็นไทม์ไลน์การปล่อยเพลงเมื่อวานเรามีงานคอนเสิร์ตเมื่อวานนั่นแหละก่อนปล่อยเพลงเฟซพี่สิงห์ถูกบล็อกชั่วคราวครับผมตกใจเลยใครจะโพสต์พีอาร์นิทานไล่พรุ่งนี้ผมตัดสินใจเห็นพี่สิงห์โพสต์เฟซยอดผาแท็กยอดผาช่วยพี่ด้วยยอดผาต้องโพสต์แล้วพรุ่งนี้เป็นบุญวาสนาครับทุกคนครับพี่สิงห์กลับมาโพสต์ได้ครับมึงคุณจะมองเขาทำไมดูโควิดสิโฟกัสเรื่องเล่าไทม์ไลน์ผมก่อนตื่นเช้ามา14กันแล้วกันนะครับพี่สิงห์โพสนิทานไล่ผมใช้นิทานไล่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาประมาณเที่ยงตรงครับพี่สิงห์คืนมาโพสครับใครมีดราม่าอะไรต่างๆนะครับไม่เกี่ยวกับนิทานไล่เลยดราม่าประมาณ 4-5 โพสปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมก็เจ๊กเฟซพี่สิงห์แล้วมันต้องมีนิทานไอ้มันโผล่มาแล้วพี่สิงห์กำลังดึงทัวร์มาพี่สิงห์กำลังดึงทัวร์มาแล้วดึงทัวร์มาอยู่ในเฟซพี่สิงห์เฟซพี่สิงห์อยู่คนกำลังคอมเมนต์หลายผมก็ติดตามอ่ะคนคอมเมนต์แบบดุเดือดเครียดกันหนักเครียดกับมาม่าต่างๆนะฮะพี่สิงห์อธิบายกันดุเดือดสาดกันนิทานไอ้ชิดซ้ายเงียบ
ผมก็ถ่ายงานเอฟพีอยู่มีเวลาตอบบ้างตอบบ้างแชร์บ้างใช่ไหมพี่สิงห์เริ่มผ่อนคลายสถานการณ์แต่ดึงทัวร์มาแล้วดึงทัวร์ไปแล้วมันติดตามกูตลอดดึงทัวร์มาว่าอ่ะก็แกล้งแกล้งเอฟซีไปงั้นแหละเงี้ยผมตัดสินใจปุ๊บคลายเครียดครับพี่น้องนิทานของไอ้ปึ้มเข้าไปยอดวิวพุ่งเลยครับจาก 40,000 เป็นเฮ้ยตอนนี้ 400,000 500,000 แล้วเหรอ 4,200 ตอนนั้นพุ่งขึ้นมาได้200เหรอพุ่งขึ้นมาเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่แล้วพี่ว่าได้ผลนะได้ผลได้ผลเพียงเองนี่เอางี้ไปมีแต่ปัญหาเกินไปครับลงออกลงใหม่มั้ยไม่ผมนี่เป็นนักสู้อยู่แล้วผมมีเพลงในสต็อกเยอะมากครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงทำไมสิงไม่ปล่อยไลน์วันนั้นพูดไปแล้วไงเป็นไง คุณแม่คุณแม่คุณแม่จอบดูอยู่ห่างใช่ฉันไม่แชร์อ่ะฉันไม่แชร์คุณแม่เนี่ยแม่ไลฟ์สดอยู่ก็ฉันแชร์แล้วบางเงี้ยพรุ่งนี้ถึงจะแชร์โอเคเขาพี่อ่อนนี่เขาจะเป็นเคล็ดจะเป็นเคล็ดของพี่อ่อนคือต้องรอ24ชั่วโมงป๊อปเมายังอ๋อไม่ได้เมานะครับบุคลิกเขาเป็นอย่างนี้ครับครับบุคลิกเป็นอย่างนี้ไม่ครับอ๋อนี่ครับบุคลิกนี่บอมเมากับเป็นตาเมาเหมือนกันผมเราไม่มีอะไรกินกันนะครับเราไม่มีอะไรกินดูได้เออดูได้เราเออใช่เราไม่มีอะไรกินกันนะครับไม่ใช่เราไม่อยากสั่งแก้วอะไรไม่ใช่เราไม่อยากไม่จังให้ด้วยดูสั่งอะไรครับอะไรอุ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยอย่างง่าบะคงโต๊ะอ่ะขอเรียกเข้าไปว่ามันงูแหมขอเรียกพี่น้องตกใจมันตกใจเดี๋ยวก็ตกใจโจ้แล้วเกือบช็อกว่ะเกือบช็อกว่ะนี่เด็กสีดังอ่ะเรียกกันเม้งไม่ได้หรอกนี่ทางไอ้ปล่อยวันไหนวันนี้ครับนี่ดิทำไมครับนี่ยอดวิวเมื่อเช้าเป็นไงพุ่งไหมพุ่งตกใช่ไหมมันเมื่อเช้าพุ่งใช่ไหมนี่อันเมื่อเช้าปุ้งใช่ไหมนี่เบิ้งอาจจะไปเลยที่สองมันตกลงมาเลยพี่น้องครับว่าเบิ้งมันจะพี่แจ็คแขกได้เหรอเอาล่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยอุบะเกียวได้ไหมถือมาถือมันยี่สิบห้าบุ้งนี้หกเจ็ดเอาละแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอันนี้หน่อยนับวะสิบสองเขาไม่ให้ใบหวยสิบสามเด้อสิบสามสิบสามครับสามสิบสามสี่เขาเป็นยังไงสิบสามเหล็กสิบสามใบมันตกมาตอนเขาบอกครับเด้อ13เด้อ13ใบยังก็6 4 1คือ1คือเลขผีใช่2เลขผีเลขไม่ดีครับเมื่อเช้าเองปล่อยเพลงใช่มั้ยครับเมื่อเช้ายอดพุ่งครับตอนนี้ตี2ตกตกวันนี้วันที่เท่าไหร่ไอ้เอาไปเพลงวันที่อะไรเมื่อวาน9 โมงเช้าวันปล่อยวันที่14 14วันนี้วันที่15เอางี้ดีกว่าใครบอกว่า13เป็นเลขไม่ดี13เป็นเลขมหาอุเลขผีตัวนั้น13นั่นไม่ใช่ไม่แต่เมืองนอกนะเมืองนอกแต่เป็นเลขไม่ดีแค่เมืองนอกแปลเมืองไทยเป็นเลขมหาอุดงั้นมึงลบไปลง13มั้ยเดือนหน้าเทอดมันลบไปลง13มั้ยเขาก็ฟังไปแล้วไงเอามันไม่เหมือนกันออฟมันไม่เหมือนกันเพลงเอาเพลงใหม่มั้ยมึงปล่อยวันที่14เหรอใช่ครับมันเป็นวันดีนี่ๆเดี๋ยวบอก FC เลยครับมีอีก1เพลงที่ออฟเอามานำเสนอใช่เป็นเพลงคู่ต่อจากครบรอบวันเจ็บครับใช่เพลงอะไรวะเดี๋ยวกูถามมาซูล่มไก่ไปลุงเลยลุงเร็วลุงความลุงครบรอบวันเจ็บเลยมีคนดูเท่าไหร่ลุงเร็วลุงจะดูเร็วมีคนดูเท่าไหร่ไปแล้วมั้งจะลุงไหมไงบอกลุงไปก่อนสองพันห้าไหมสองพันหกสองพันหกสองพันหกร้อยคนขอหนึ่งแชร์เพลงออฟสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดสองพันหกร้อยคนขอคนละแชร์นะทุกคนนะครับชื่อเพลงออฟที่ได้แชร์ชื่อเพลงว่าอะไรนะเฟสของไอ้นิทานของไอ้เฟสได้มันเป็นเพลงซิงเกิลอีกปีที่แล้วเฮ้ยเอางี้สองคนครับตื่นเช้ามาคนละแชร์นะครับผมนิทานของไอ้ฝากไปแล้วมันจะมีอีกเพลงนึงที่เราที่มันเป็นเพลงคู่ที่น้องแต่งน้องการมามันร้องว่าน้องการไม่ใช่เขาคอมเมนต์มาสดแล้วโว้ยโพสลงเฟซเฮาสิอัปเดตให้กูจ้าพ่อเดี๋ยวนะจำเลยที่นี่อยากเอาเป็นเพลงเร็วหรือเพลงช้าครับเอ้าเร็วครับพูดแบบนี้ต้องเป็นเพลงช้าพี่ขอโปรดิวเองนะพี่นั่นนั่นโยโย่ซึ่งเรียกโปรดิวเซอร์เนื้อเพลงเรื่องงานดนตรีด้านเพลงเร็วเอาละผมก็มีเพลงเสนอเหมือนกันผลงานรวมๆก็ประมาณพันกว่าล้านอยู่แล้วพันกว่าล้านไม่พี่นี่พ่อจริงครับพ่อจริงเนี่ยพี่สิงห์ออกปากว่าจะลงมือทำเองบอกเลยครับ
บอกเลยพี่สิงห์นั้นพี่สิงห์ลงมาทำเองผมบอกเลยบอกเลยดังไม่พี่จะกลับมาทำเองแล้วเพราะพี่ดูแล้วโปรดิวเซอร์พี่มันช้าตอนนี้พี่ก็บอกแล้วเฮ้ยสวัสดีคุณเนกแฟนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกำนันเจ้ากำนันเขาแบบบ่หลับบ่นอนเขาแบบเอ้าขอน้องอ๋อที่พี่สิงห์นี่ไหมสวัสดีคุณการนะครับคุณการทัศนะแจ๊กเชื่อใครจ่ายไหมกูเป็นคนจ่ายนี่ไงทำไมไม่ออกการทัศนะพูดคิดถึงมันอยู่นะครับสวัสดีพี่การทัศนะเจ้าของเพลงเดี๋ยวไอ้อสุรกายจะให้มางานไอ้การกุศลอยู่แล้วกันคุณอ๋อล่าสุดนี่บ้างรอบหน้าแล้วนี่มันตื่นแล้วมันก็คุณการก็เป็นเจ้าของผลงานเพลงอสุรกายที่นุ๊กได้นำมาร้องให้ออมเป็นคนสุ่มหรือแชร์ออฟชอบเลขไหนคนแชทจะทำยังไงอ่ะกิจกรรมยังไงอ่ะดีมีออฟไลน์สดแล้วก็แจกเสื้อเลยอ๋อแจก 4,000 ตัวนะครับเจออนแจกเสื้อ 4,000 ตัวเดี๋ยวผมไปถามพี่ออนอีกรอบนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้มีกิจกรรมแจกเสื้อออฟสเตทฟัตเวอร์ชั่นใหม่จะไลฟ์ให้ออฟไลน์ให้ออฟไลน์ใช่ครับพร้อมลายเซ็นที่เพจออฟสเตทฟัต SP ถ้างั้นคุณก็ไปไลฟ์กับแม่ออนเลยพรุ่งนี้ได้เลยไปอยู่ทั้งเสื้อว่าจะแจกกี่ตัวขอเลขแม่ใบมากได้เสื้อออฟสเตทฟัตไอ้ซิงไห้ไปแล้วมั้งได้เสื้อออฟสเตทฟัต5รางวัลแล้วก็ได้ปฏิทิน50รางวัล50รางวัลครับโอ้โหได้เสื้อออฟสเตทฟัตห้ามเลือกนะไม่ต้องให้ว่าไปยื่นกติกามาก่อนครับให้กติกามา1 3 1 3ได้เสื้อออฟแค่20กว่าออฟเซตฟัตเข้มแหมออฟกว่าแล้วเยอะไปมั้ยโอ้ยทีเนาะให้ FC ซื้อทุกคนเสื้อออฟเซตฟัต5บาทเนี่ยพี่ๆห้ามเลือกว่าจะเอาค่ายไหนค่ายไหนอ่าผมว่าไม่ต้องเอาแหละเฮ้ยผมมีผิดกันนะพี่กันนะพี่น้องเดี๋ยวก่อนสิเอาเรื่องนี้ก่อนเสื้อออฟเซตฟัต5รางวัลเวอร์ชั่นใหม่พร้อมลายเซ็นนะครับวันนี้ผมเพิ่งเซ็นกับมือนะครับ5รางวัลแล้วก็ปฏิทินครับ50เหรอ50รางวัลนะครับก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมติดตามไปที่เพจออฟเซตฟัต40 SFP แต่คนที่เลข23คืออะไรคนที่จะเล่นอันนี้ต้องแชร์พรุ่งนี้ต้องแชร์พรุ่งนี้วันนี้ไม่นับนะวันนี้ไม่นับพรุ่งนี้เริ่มพรุ่งนี้เช้าแล้วกันเริ่มพรุ่งนี้นะครับคันว่าใบเล็กสองแล้วก็เปิดสายธารณะนะโค้ชแชร์ถ้าสมมติว่าไปเล่นเกมพรุ่งนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวให้ออฟมันเป็นคนโพสต์ตั้งกติกากันเมื่อไหร่ดีกว่าแต่ว่าให้ออฟโพสต์ที่ประทับใจออฟหรืออะไรให้แชร์ทิ้งไว้ตั้งแต่คืนนี้เลยเนี่ย 2,500 คนเนี่ยโอเคแชร์ไว้เลยแชร์เช้าอีกก็ได้แชร์ตอนเช้าอีกก็ได้แล้วพรุ่งนี้เล่นเกมก็เข้ามาเล่นเกมด้วยแล้วเราก็จะไปย้อนดูสำหรับคนที่เขาแชร์ใช่ไหมใช่สำหรับคนที่เขาแชร์แล้วก็โพสต์ที่แชร์นั้นก็เปิดสาธารณะด้วยนะฮะก็จะได้เห็นกันเดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมลงไว้น่าจะไม่เกิน6โมงเย็นวันนี้วันพรุ่งนี้ก็คือวันที่15นี่ก็ตัดตัวตัดเวลาอะไรล่ะมื้ออื่นตัดอะไรตัดเวลามั้ยตัดเอามาไล่คนมั้ย6โมงเย็นอืม6โมงแรกเนาะเบิดมื้ออ้าวต้องดูก่อนเพราะผมซ้อม SP ตั้งแต่บ่ายโมงเพิ่นอยากคนแช่หน่อยเพิ่นเหลียเวลาไปอีกอาจจะยังขึ้นรถไปเที่ยงคืนเที่ยงคืนวันที่15แหมมันก็แจก16กันสิทีนี้เอาแล้วเที่ยงคืน15เลยอาจจะ 2-3 ทุ่มก็ได้ถ้าคุณซ้อมเสร็จพอดีแล้วก็มากลับแล้วก็มาไล่ไหนเวลาไหนสมควรที่จะให้เขาแชร์คนตื่นเช้าหรือว่าเอาตอนเที่ยงคนกินข้าวหรือจะเอาตอนบ่ายหรือตอนเย็นคุณแต่นึกว่าส่วนมากเขาจะแชร์ตอนเย็นเที่ยงเย็นถ้าตอนเย็นคุณก็เอา4โมงเย็น4 โมงเย็นเริ่ม4โมงหรือเอาทุ่มนึงแป๊บเดียวนึงว่ะเออว่ะไม่มันจะพาวันใหม่เลยก็แชร์เลยนะหรือยืดเวลาดีไหมเอา4เดือนไปแชร์4เดือนแล้วเราจะมาไล่แจกตั้งใจฟังเราอยู่ก็เอาตั้งตอนนี้เลยไม่มีใครชมตอนเนี้ยเอางี้ตอนนี้9โมงเช้าเอาเป็น9โมงเช้าเอาจนถึงสัก9โมงเช้าให้แชร์ทิ้งไว้เลยนะคะ 2,500 คนแล้วก็ออสเตทฟัตจะมาไลฟ์สดกี่โมงพรุ่งนี้จะไลฟ์ทุ่มหนึ่ง1ทุ่มแล้วก็คนไหนที่ถูกเลือกน้องจะเข้าไปดูว่าได้แชร์ไว้ไหมครับเดี๋ยวมันต้องอธิบายกิจกรรมอีกสิแล้วตัวก็ไปคิดขึ้นนี่ตัวไปนั่งคิดเลยทำแกก็ไปคิดอะไรสิต้องถ้าผมจะได้โพสกิจกรรมจริงๆคือประมาณบ่ายโมงกติกาต่างๆไม่เป็นไรก็คืนนี้เขาไปแชร์ไว้รอเลยครับเอางี้นะเขาจะตรงกันง่ายๆว่าถ้าคุณแชร์คุณถึงจะได้รางวัลเพราะนั้นไปแชร์ทิ้งๆไว้เลยแชร์แบบไม่ต้องฟังก็ได้แชร์แบบใช่ต้องไปแชร์ไปก่อนเพื่อจองสิทธิ์เอาไงถ้าสมมติว่าฟังด้วยนะสมมติว่าเขาไม่สมมติว่าเขาไม่แชร์อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเขามาเล่นรางวัลเอ้ยเขามาเล่นปั๊บตอนแรกแล้วเขาได้รางวัลปั๊บเฮ้ากับสิกับไปเบิ้งว่าคุณแชร์บ่ได้ระยะเวลา
ที่เขากำหนดเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยเช็คว่าได้แชร์ไหมครับพี่โพที่ฉลาดมากเลยครับแชร์มาเลยพรุ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นโพสุดท้ายบวกมือบายเนี่ยแชร์เลยแชร์มาเดี๋ยวเราไปไล่ดูคือใครแชร์ปุ๊บเราตัดสิทธิ์อันนี้ไม่ได้บังคับให้แชร์นะคะแต่ว่าขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อให้กำลังใจน้องกำลังใจมันเป็นวันแรกที่เราปล่อยเพลงไงเป็นแรงใจของคนสร้างงานแล้วก็มีความดีๆตอบแทน FC ทุกคนจริงๆอยากให้มากกว่านี้แต่ว่าเอาไว้ให้คนเพลงอื่นด้วยยังมีเยอะนะครับแต่ก็พรุ่งนี้เช้า9โมงเริ่มแชร์ได้เลยแล้วก็จะมีกิจกรรมเดี๋ยวผมจะโพสต์ให้ประมาณเที่ยงบ่ายโมงว่าจะมีกติกาอะไรบ้างแต่ต้องแชร์ไว้เลยนะฮะทีนี้ก็จะมาประกาศรางวัลประมาณ1ทุ่ม นะฮะเราจะได้กันก็คือรางวัลก็คือนี่ไงพี่แนตตี้มาแล้วโอ้โหพี่แซ่พี่แซ่ไปปาโกล่านี่เต็มที่นี่กับเงื่อนนะเอาคือได้เสื้อ Off State Fast เวอร์ชันใหม่5รางวัล5รางวัลพร้อมลายเซ็นแล้วก็ปฏิทินจริง50รางวัลเลยครับแบบทั้ง3ค่ายนะครับเสื้อเนี่ยต้องคนโชคดี5คนจริงๆเนาะแต่พลาดเสื้อไม่เป็นไรมีปฏิทินอีก50รางวัลเลยเยอะมากเขาบอกว่าโจทำไมไม่พูดอะไรเลยรับแล้วนั่นคือทำไมโจเขาถึงไม่พูดอะไรรู้ไหมผมจะให้ดูนี่คือสิ่งที่เขานั่งทำครับเขาดูเสียงอีสานครับทุกคนก็ต้องซ้อมไว้ไงเพื่อพี่เอฟซีนะครับผมพวกเราเต็มที่ครับจริงจังจริงจริงจังจริงจังจริงจังจังมากเลยมันจริงจังแล้วมันจริงใจไหมไม่ค่อยจริงใจครับไอ้เข้ามาจริงใจตัวใดน้ำห้องแน่กันเลยเด้อจูคือถ้าผมได้นั่งอยู่กับพี่ธนดลคือสมาคาสิเฟสมันไปได้ตลอดยันเช้าเลยเขาจะมีเรื่องพูดกับผมเยอะมากผมก็ไปกับเขาเลยแหละแล้วแต่จะสมัครกี่เฟสแต่ว่าขอให้แชร์จะเพื่อคิดว่าเขาเมาเหรอคิดบังเดินแมนเขาบอกไปทัวร์ไปทีมไหนโอเคไฟรอบนะครับเดี๋ยวสิเล่นกับว่าประสงค์เหตุสมผลเนี่ยเออได้เสียกับตรงนี้เนี่ยใช่สำหรับคนที่จะโพสพรุ่งนี้ต้องมีเพื่อนในเฟซเองเกิน 400,000 คนมันเต็ม 5,000 คนอ่ะก็ก็200คือกดไลค์บ้างนิดหน่อยพอให้คนได้เห็นบ่แม่นมีแฟนเพื่อนอยู่หาคนแชร์เขาไม่ชอบคบใครเขาสังคมเขามีแค่นั้นเขาสะดวกอย่างนั้นน่ะจะไปทำเขาได้ยังไงเขาจะมีอยากมีเพื่อนแค่คนเดียวแต่ว่าเขาตรงพ่อน่ะเขาเข้าไปบอกอะไรมาเลยเพลงเขาที่ช้ำหมดเลยอันไหนนะเพลงไหนพ่อบอกเพลงตูนน่ะนิทานของอายมันช้ำหมดไม่ช้ำหรอกจะบอกอะไรอีดีพ่อจะเขาต้องยิงบอกว่าเพลงตัวที่ช้ำช้ำมาเนี่ยแต่คนมันเบื่อได้ไหมปุ๊บมันเป็นการตลาดของเขาอยู่ดิส่วนหนึ่งที่ไม่พูดถึงเขาเลยเหรอเจ๋งเยอะนะนี่ออฟสเตทฟัน50รางวัลเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวเพียงช้ำเพราะว่าให้กำลังใจออฟเพียงช้ำพูดไปตรงตัวขอบคุณครับไม่ใช่ให้กำลังใจออฟเพราะว่าไปอยู่หลังกล้องครับลูกค้าคอยนี่แหละเพลงต่อไปเป็นของใครอ่ะเพลงต่อไปที่ออกก็รอลุ้นว่าจะค่ายไหนจะออกเอ้าคือมากสันวะร้อนว่ะเฮ้ยมันเปลี่ยนฟิลเตอร์เองด้วยแล้วก็กลับกล้องกลับมาเองด้วยมันเปลี่ยนมาเป็น CMP เฮ้ยมันเว้นจับหน้าไปหรือเปล่าจันวะไหนดูดิมันก็เป็น CMP ไหมยังมองหัวคุณสนใจกันก่อนนี่มวยนี่ครับมวยลองยิ้มสวยๆสิยิ้มหล่อๆยิ้มหล่อสิยิ้มดีๆเดี๋ยวฉันจะแตกยิ้มนี่ยิ้มนี่มันผอมขึ้นครับนี่มันผอมขึ้นเลยนี่ผอมขึ้นป่าซิติก็สิ่งที่ขอว่าไงนี่อยู่ไหนเอ้าผอมลงผอมลงทำเองมาเองไม่ใช่มันมีที่กูทำด้วยปลายไม่รู้อยู่ไหนตรงนี้มีแต่หนูทำมา200แผ่นพรุ่งนี้นะครับผมฝากแจกเยอะๆนะครับไปก็มีแจกแล้วสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวพี่ถ้าเราไม่เลิกไลฟ์เขาก็ไม่นอนได้ ได้คือแบบการพูดของเราก็หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเลยคือฝากคอนเอสพีควันที่18กรกฎาคมเป็นตรีมของสิงห์อีสานเรื่องที่สองคือพรุ่งนี้อยากให้ทุกคนมาเล่นกิจกรรมที่ออฟกำลังจะสร้างขึ้นนิทานของอาแชร์ไว้พรุ่งนี้จาก9โมงนะจนไปถึง1ทุ่มครับผมก็ประมาณ35รางวัล5รางวัลคือเสื้อออฟแบบใหม่แล้วก็อีก30รางวัลคือปฏิทินค่ะ50รางวัลปฏิทินเอ้ย50รางวัลแมน5 55 55เป็น55เป็น55รางวัล50รางวัลโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ FC ทุกๆคนนะครับผมที่ห้ามเลือกปฏิทินแหมคือค้าแบบไปเลยเขาจะค้าแบบให้ถ้าคุณโชคคุณจะได้แบบไหนก็ได้แบบนั้นมันจะมีอันหนูจ่ออยู่30อันเก็บไว้อย่างดีบ่เก็บไว้อย่างดีอย่างน้อยมันก็แค่นี้มันแต่บอกเลยว่ามันจะมีบางอันที่แบบเปิดไม่ได้เลยมันจะดูได้แค่หน้ากับหลังเพราะว่าน้ำมันติดไม่ใช่เ
ค่ายสิงเราเก็บไว้อย่างน้อยมันก็มีแมลงสาบเฉยตื่นเช้ามาไม่มีคนแชร์เพลงมึงหรอกกูว่าซื้อทุกวันนะปฏิทินแต่พี่อยากแจกเพราะว่าให้กำลังใจออฟวันนี้เป็นวันที่ปล่อยเพลงแต่ว่าไม่มีขอบคุณครับคุณแม่มันเป็นเจอดราม่าพอดีคิดออกมั้ยแล้วก็กลับบวกแล้วพลิกวิกฤตให้เป็นดูเหมือนน้องจะเสียกำลังใจที่เราอยากแจกแล้วก็บวกกับปัจจุบันนี้ YouTube มันขืนยากเนาะปัจจุบันมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมอ้าวน้ำเตยเหรอสวัสดีครับสวัสดีน้ำเตยครับผมเจอกันน้ำเตยน้องน้องชายน้องสาวที่อยู่ในคนเดียวกันเป็นน้องที่น่ารักมากน้องน้ำเตยผมเราเคยไปบริจาคเลือดใช่ๆๆให้กับคุณพ่อน้องน้ำเตยแต่ว่าตอนนี้แข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วที่กาฬสินธุ์ตอนนั้นได้ไปเซอร์ไพรส์ได้ครอบครัวหมดแล้วใช่เหรอเอาละอย่าไปด่าพี่สิวันนัดกันนะก็จะบอกเลยว่าน้องน้ำเตยน้องน้ำเตยก็เป็นนักร้องหรือศิลปินคนนึงที่